โอเคนะต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้กับผมในกรุงนะโอเควันนี้เราก็อยู่กับแนวทางการเล่นของเด็กเกอร์ออสโอเคเด็กเคออสนั่นเองนะครับผมโอเคก็เป็นเด็กที่ว่าทุกคนน่าจะเล่นกันเยอะมากนะในช่วงนี้นะครับผมโอเคเพื่อเป็นการใช้อยู่ย่อยไปเรื่องมันเลยใบแรกแฟลกการ์ดนะครับผมโอเคเล่นบอกอันนี้เป็นแนวทางการจัดเล่นนำใครอยากจะตามก็ได้หรือไม่อยากจะตามก็ได้นะครับอันนี้ไม่ได้บังคับนะโอเคดังนั้นไปต่อกันเลยมอนสเตอร์ตัวต่อไปนะเด็กนี้ก็ยังไม่มีไซส์หนึ่งไซส์สองหรือไซส์ศูนย์นะสำหรับเด็กของผมนะไปเป็นเคออสมารากันนะครับผมใส่ไป4 ใบนะเป็นมอนสเตอร์ไซส์สามนะครับผมมอนสเตอร์ใบต่อไปนะก็เป็นเคออสบรูทนะผมใส่ไป4 ใบนั่นเองแล้วก็อันต่อไปนะก็ยังเป็นมอนสเตอร์ไซส์สามยังเป็นเคออสอัสราเอลนะผมใส่ไป4 ใบต่อไปก็จะเป็นนี่ Chaos Osiris นะครับผมใส่ไป4 ใบนะฮะต่อไปก็จะเป็นได้ Chaos Hades นะครับผมใส่ไป4 ใบนะฮะอันต่อไปก็จะเป็น Monster Size 30ก็จะเป็นผู้ปกครองแห่ง Chaos ผู้ปกครองแห่ง Chaos Gear God Gear God 7นะครับผม God 7เลยครับโอเคใส่ไป4 ใบนั่นเองโอเคกันต่อไปเป็นการ์ดเวทมนต์นะครับเป็น Electrification นะครับผมใส่ไป3 ใบนะการ์ดลิงจวนนั่นเองโอเคกันต่อไปเป็นการ์ดลิงจวนอีกแล้วนะก็จะเป็นผู้ปรากฏขึ้นจากความวุ่นวายนะครับ3 ใบนั่นต่อไปเป็นการเข้ากัดกินของ Chaos นะครับผมใส่ไป3 ใบการ์ดเพิ่มโอเคต่อไปเป็นการ์ดป้องกันนะChaos Wall กำแพงแห่งความวุ่นวายนะครับใส่ไป4 ใบนั่นต่อไปเป็นการ์ดเพิ่มพลังชีวิตเล่นๆนะก็เป็นการชําระเพื่อประโยชน์เพื่ออะไรการชําระเพื่อประโยชน์ส่วนตนนะก็ใส่ไป3 ใบนะไปหยุดไม้ตายเล่นนะโอเคอันต่อไปก็เป็น rejection crisis นะครับผมใส่ไป4 ใบนะอันนี้ก็ทําให้ความเสียหายกลายเป็น0และบวกพลังชีวิตเพิ่มอีกหน่วยอันต่อไปจะเป็นอภิสิทธิ์ของผู้ปกครองนะครับผมใส่ไป3 ใบนะไว้สแตนมอสเตอร์ใส่3หรือสูงกว่านั่นเองอันต่อไปจะเป็น Chaos Defensor นะผมใส่ไป4 ใบนั่นเองหมดกัน ก็ไปยกเลิกการโจมตีนั่นเอง Chaos Defensor นะครับผมก็เด็กนี้ไม่ได้เล่นอะไรมากก็เน้นไปที่เกียร์ก็อดเซเว่นนะครับผมมันไม่ใช่เกียร์ก็อดเซเว่นนะครับโอเคไม่มีอะไรละก็ มีแค่นี้ละโอเคนะต้องตอนนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมโอเคแล้วก็ผมจะบอกอีกเรื่องหนึ่งก็คือเด็ก Darkness Dragon World นะครับเป็นสายของ Abigail นั่นเองนะผมน่าจะยังไม่ได้จัดเพราะว่าผมสุ่มมาผมไม่ได้เจ้าไม้ตายของมันนะคือ Deck Requiem นะไม่ได้สักใบเลยนะครับผมต้องรอ Deck Requiem ก่อนนะหรือว่าใครอยากให้ผมเอาใบอื่นมาแทนเลดเขาเลยเคลี่ยมก่อนก็คอมเมนต์บอกไว้ได้นะเผื่อผมจะเอาใบอื่นมาแทนก่อนนะโอเคก็ไม่มีอะไรแล้วสำหรับครั้งนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสำหรับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมแล้วครับบ๊ายบายครับผมเย้ yeah. แล้วก็ใครที่มีเด็กใหญ่ผมจะได้รู้ก็สามารถคอมเมนต์บอกไว้ได้เลยนะครับถ้าผมมีผมจะมาจะได้รู้นั่นเองไปแล้วครับบ๊ายบายครับผม